สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตอนรีวิวสายพันธุ์เมลอนนะครับผมก็เมลอนที่ผมจะรีวิวในคลิปนี้ก็จะเป็นเมลอนของญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะผมที่มีชื่อว่าอิชิบะนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นจะเป็นอิชิบะเนื้อส้มนะผมเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยผมรีวิวอิชิบะเนื้อเขียวไปแล้วก็มาถึงคิวของการรีวิวของอิชิบะเนื้อส้มกันบ้างนะครับสำหรับเมลอนอิชิบะนี้ก็จะเป็นเมลอนที่มีตาข่ายเส้นเล็กนะครับผมแล้วก็เส้นของความนูนเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะผมเนี่ยเส้นค่อนข้างเล็กมากนะครับแล้วก็นูนไม่มากด้วยเนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้ความสม่ำเสมอของเส้นก็ถือว่าดีนะผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมทั่วลูกสม่ำเสมอก็ใช้ได้แล้วผมลายเส้นลายของเขาอาจจะเส้นเล็กไปหน่อยผมอาจจะหลายๆคนนะอาจจะไม่ค่อยชอบแบบลายที่แบบนูนไม่เยอะครับผมแต่สำหรับผมก็โอเคนะสำหรับลายประมาณนี้ลายไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับผมเส้นมันเล็กครับผมค่อนข้างเส้นเล็กมากนะครับผมแต่เส้นไม่ถี่นะก็ห่างๆก็เห็นแบ็คของผิวด้านหลังของลูกนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับฟอร์มลูกทรงลูกก็ถือว่าสวยเชฟสวยดีนะครับผมก็กลมอยู่นะผมค่อนข้างจะกลมแล้วก็ลอนไม่ค่อยมีนะครับแต่อาจจะไม่ได้กลมดิกกลมมากๆแล้วแต่ก็ฟอร์มสวยทรงกลมก็ใช้ได้ครับผมในส่วนขนาดของลำต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เนี่ยไว้บอร์ดเทียบให้ดูนะก็เล็กกว่าปากกาไว้บอร์ดนิดนึงนะครับผมลำต้นนี่ก็ถือว่าก็ใหญ่อยู่นะครับผมแต่มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับก็จะประมาณนี้สำหรับลำต้นของเขานะครับผมก็แข็งแรงดีนะผมก็ทนพวกโรคพวกแมลงก็ใช้ได้นะครับผมสำหรับเมลอนอิชิบะเนื้อส้มมาดูในส่วนของใบกันบ้างนะผมใบก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับทรงใบของเขาก็ใหญ่หนาเขียวดีครับผมสำหรับใบของเขาผมว่าอาจจะใหญ่กว่าอิชิบะเขียวนะผมดูจากเนี่ยขนาดของใบฟอร์มมันทรงใบมันนะครับผมก็เหมือนจะใหญ่กว่าเนื้อเขียวก็แข็งแรงดีครับผมสำหรับใบเขาตอนนี้น่าจะเหลืออีกสักประมาณ10วันนะผมก็จะเก็บอิชิบะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูครับผมก็ตอนนี้ใบติดลูกมันเพิ่งจะเริ่มซีดๆนะครับผมแต่ยังซีดหรือว่าเหลืองไม่มากนะผมก็อีกประมาณ10วันนะผมก็น่าจะได้ตัดแล้วผมสำหรับอิชิบะส้มนะครับครับผมตอนนี้เมลอนอิชิบะส้มของเราก็น่าจะสุกแล้วนะผมก็ใบใกล้ลูกก็โซมเต็มที่ละเนี่ยครับผมก็ตัดเลยดีกว่าครับผมเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะมาผ่าเนื้อเมลอนอิชิบะเนื้อสีส้มนะครับผมครับก็มาดูลายเน็ตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลายเน็ตเป็นลายเน็ตเส้นเล็กนะครับผมแต่มีเส้นที่สม่ำเสมอนะครับผมตรงผิวแบ็กกราวด์เริ่มจะเหลืองๆนะครับผมเหลืองนิดๆครับลายเน็ตของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเส้นเล็กครับผมเส้นเล็กแล้วก็มีความถี่ของเส้นนะครับผมนี่ตูดเขาครับผมก็มีรอยทางเดินปวกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะสุกถึง 90% แล้วนะผมอิชิบะเนื้อส้มลูกนี้ผมตัดที่45วันนะครับผมหลังผสมนะครับผมอายุ45วันครับเรามาดูกันเลยผมว่าน้ำหนักอิชิบะส้มเนื้อลูกนี้นะผมจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับผม
ก็ได้สองโลห้านะผมก็อีกนิดนึงจะเป็นสองกิโลหกละก็ถือว่าน้ำหนักก็ทำได้ดีนะผมแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบเมลอนลูกใหญ่ๆนะผมที่เกินสองกิโลก็สองโลห้านี่ก็ถือว่าเริ่มจะเป็นเมลอนไซส์เขื่องๆนะครับผมก็เป็นเมลอนอีกตัวหนึ่งครับผมที่ทำน้ำหนักได้ดีนี่ก็ไว้ข้อปกติผมข้อสแตนดาร์ดนะครับผมก็สามารถทำน้ำหนักได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เมลอนที่มีขนาดใหญ่ครับผมครับผมเรามาผ่าเนื้อดูกันดีกว่าครับผมว่าข้างในของอิชิบะเนื้อส้มจะเป็นยังไงนะผมเอาละครับเนื้อนุ่มครับผมดูครับผมว่าเขาจะสู้อิชิบะเขียวได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหเยิ้มนะผมมีน้ำไหลออกมาแสดงว่าเนื้อค่อนข้างฉ่ำนะครับผมมาเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นไงนะครับผมฟึบโอ้โหใช้ได้ครับผมสำหรับตัวเนื้อของเขาก็ความหนาก็โอเคนะผมถือว่าทำได้ดีนะครับผมนี่นะครับผมด้านในมีกลิ่นหอมครับผมตอนผ่านี่มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับผมนี่ครับเนื้อข้างในสีเนื้อก็สวยนะผมสวยใช้ได้เลยเรามาตัดเนื้อชิมกันดีกว่าผมว่ารสชาติของอิชิบะส้มนี่จะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับขออนุญาตชิมก่อนนะครับผมเพื่อนฟังเสียงครับผมนุ่มครับผมความหวานใช้ได้เลยครับผมมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะผมแต่ไม่หอมมากความหวานนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเนื้อนุ่มครับแต่ยังไม่ถึงกับว่าละมุนนะผมเพราะว่าผมตัดแล้วไม่ได้บ่มไว้ครับผมถ้าบ่มไว้อีกสัก3วันนี่จะละมุนกว่านี้ครับผมเนื้อนุ่มครับหอมมันอ่อนครับผมเรามาลองวัดความหวานบ้างดีกว่านะผมว่าจะหวานสักเท่าไหร่แต่ผมว่าไม่ต่ำกว่า14นะหวานใช้ได้เลยครับชิ้นตรงกลางเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวตัดอีกเล็กๆเดี๋ยวขออนุญาตบีบน้ำใส่เครื่องวัดก่อนนะครับผมโอเคสองแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โห15บิตครับผมสำหรับเนื้อตรงกลางลูกก็ถือว่าเป็นเมลอนอีกตัวหนึ่งนะที่ก็หวานใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะผมก็การทำหวานก็ไม่ยากครับผมก็หวานได้ง่ายก็ถือว่าใช้ได้นะผมสำหรับเมลอนตัวนี้ผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะสำหรับเมลอนอิชิบะเนื้อส้มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมลอนอีกตัวหนึ่งผมที่อร่อยนะครับผมแล้วก็เป็นเมลอนที่มีเนื้อนุ่มนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆความหวานก็โอเคใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับเมลอนตัวนี้แต่นี่ผมตัดมาแล้วก็ไม่ได้บ่มเอาไว้นะถ้าเอาปล่อยให้สุกคาต้นอีกสัก3วันนะหรือว่าตัดมาแล้วก็มาบ่มอีกสัก3วัน5วันเนี่ยผมว่าจะอร่อยกว่านี้ผมเนื้อเขาจะละมุนขึ้นนะครับผมแต่อันนี้ก็ละมุนอยู่นะผมแต่อาจจะยังละมุนไม่มากนะครับผมตัดตอนขนาดนี้อายุเท่านี้แล้วก็ความนุ่มเนี่ยจะประมาณอยู่ที่ชิดไส้จนถึงกลางนะผมความนุ่มของเขาแล้วก็เนื้อกลางไล่ลงมาจากถึงเปลือกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยนุ่มมากครับผมก็ถ้าใครอยากจะปล่อยให้มันนุ่มหอมละมุนเนี่ยปล่อยไว้อีกสัก3-5 วันอันนี้ผมตัดที่45วันเนาะ
ก็ถ้าตัดที่48วัน5หรือว่า50วันนะก็น่าจะกลิ่นอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความนุ่มน่ะก็จะเพิ่มขึ้นไว้ผมพร้อมกับความละมุนนะครับผมครับผมก็เป็นเมลอนอีกตัวที่น่าปลูกครับผมคุ้มค่ากับเวลาที่เราปลูกนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นคลิปที่เพื่อนๆเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาในการเลือกสายพันธุ์เมลอนที่เพื่อนๆจะปลูกนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมครับโอเคขอบคุณครับ